สวัสดีครับผมปอนครับโบครับกิ๊บค่ะอยู่กับพวกเรา3คนอีกครั้งนึงนะครับกับช่องให้ปอนทีวีนะครับเป็นไงจะเป็นเรชั่นกับตำนานรัก2สวรรค์ใน EP ที่29แล้วก็30นะครับหลังจาก EP ที่แล้วก็คือหยุดดูเมนเดลเลยต้องกดดูใหม่ต่อเนื่องเพราะมันต่อเนื่องกันนั่นเองครับผมแล้วก็เรื่องก็โอ้โหมีหลายเรื่องมากมายทั้งตัวของโคชเองก็ได้รับพลังจากตำหนักชาวเซิงอะไรอย่างเงี้ยแล้วตัวของอู่ฮั่วนั่นเองแต่ว่าข้าไม่เชื่อเป็นไปไม่ได้นอกจากหน้าตาจะละไม้คล้ายสร้างกู่แล้วยังจะรับพลังแบบนี้อีกไม่อยากทำใจจะเชื่อไม่อยากที่จะยอมรับเพราะว่ากลัวว่าจะตกกระป๋องนั่นเองแล้วก็รวมถึงแบบว่ากลัวจะถูกขุดอดีตขึ้นมาอะไรอย่างเงี้ยนะครับแล้วก็มีเรื่องกับที่จิงเจ้าก็มอบบุ๊กบุ๊กมังกรใช่ไหมเพื่อช่วยให้กับชิงมู่อีกทีนึงแล้วก็บอกว่าเป็นการทำว่าทำให้ชิงมู่ต้องรู้ว่าอันนี้คือฉันมีเป็นผู้มีพระคุณนะใช่ต้องคิดถึงแต่ฉันใช่แต่เหมือนชิงมู่จะไม่แคร์เพราะว่าเลือกไปแล้วว่าจะอยู่กับโฮชื่อก็เลยต้องหาวิธีเนี่ยที่จะเอาลูกแก้วเนี่ยออกมาแล้วก็เหมือนอู่ฮั่วจะไม่ยอมเหมือนมันไม่จบไม่ง่ายแน่ๆแล้วก็รู้สึกว่าเราต้องด่าแบบไม่จบไม่ง่ายเหมือนกันใช่นะครับโอเคก็เดี๋ยวไปดูกันต่อเรื่องของเกเรชั่นของซีรีส์เรื่องนี้ใน EP ที่29แล้วก็30นะครับตอนที่29กลับมาที่นี่ชิงมู่ถือว่าโลกใบนี้มีสัจเทพอยู่จริงๆเหรอมีบางครั้งข้าอยากจะถามพวกเขาจริงๆ 60,000 ปีของข้านี้ไม่เคยทำเรื่องชั่วช้าอะไรเลยคนรอบกายก็จากไปจนหมดแล้วตะบะของข้าก็ต่ำต้อยแม้แต่จะช่วยเจ้าก็ยังต้องใช้มุกมังกรที่คนอื่นให้มาเจ้าดีมากแล้วเจ้าไม่ต้องปลอบใจข้าถ้าหากว่าข้าได้เป็นเทพก็คงจะดีจะได้ควบคุมทุกอย่างมีตะบะเทียมฟ้าบางทีอาจจะไม่มีความลำบากมากขนาดนี้ก็ได้พ่อชื่อคนจะมองแต่ที่สูงอย่างเดียวไม่ได้เจ้ากับข้าอิจฉาสัจเทพแต่กลับไม่รู้ว่าคนธรรมดานั้นอิจฉาพวกเราอยู่อีกอย่างนะเจ้าก็ซึมซับไอวิเศษของตำหนักเฉาซึ่งอีกไม่นานก็จะได้เป็นเทพแล้วในอนาคตชื่อเสียงมหาเทพพ่อชื่อที่ยิ่งใหญ่จะโด่งดังไปทั่วสามพิภพข้ายังหวังจะพึ่งพาเจ้าใช้อำนาจในแดนสวรรค์ด้วยพูดจริงเหรอแน่นอนอยู่แล้วแต่ว่าวันนี้ข้าจะได้เป็นมหาเทพก็ยังอีกยาวไกลข้าอยากจะใช้อำนาจในสามพิภพนี้เดี๋ยวนี้เลยแสดงอนุภาพสักหน่อยได้สิรอให้ผ่านมรรคสูตรของเทียนพ่อไปแล้วข้าจะพาเจ้าไปท่องสามพิภพให้สามพิภพได้เห็นความสง่างามของมหาเทพพ่อชื่อพรุ่งนี้ข้าจะให้เหล่าเซียนในตำหนักสวรรค์ได้เห็นความสง่างามของข้าจะเป็นงานประสูติของเทียนพ่อเหรอทำไมจะไม่ยอมให้ข้าไปเหรอมีเรื่องอะไรปิดบังข้าอีกแล้วใช่ไหมจะเป็นไปได้ยังไงถ้าเจ้าอยากไปเข้าไปกับเจ้าก็ได้เจ้าวางใจเถอะรอให้เรื่องนี้จบลงพวกเราก็จะกลับบังชิงชื้อถ้าพ่อกับโบสเวียนรักเอ็นดูข้าเช่นนี้จะต้องไม่โทษข้าแน่พ่อชื่อจะทำอะไรอย่าทำเรื่องโง่เขลาพ่อข้านะข้าไม่โง่สักหน่อยเจ้าเชื่อข้าเถอะร่างกายก็ไม่ดียังจะกินทั้งสุขภาพทั้งร่างกายและจิตใจโอ้ยหญิงบาดเจ็บยังไม่หายดีดื่มน้อยลงหน่อยเถอะค่ะนี่มันเรื่องของข้าพวกเจ้ามีสิทธิ์มายุ่งตั้งแต่เมื่อไหร่ทำไมองค์หญิงดื่มจนเป็นเช่นนี้องค์หญิงเป็นอะไรหรือไม่เจ้าไม่ต้องมายุ่งองค์หญิงพี่ท่าเทียนห้อชวินองหญิงสลบไปแล้วใช่ค่ะมีเล่นมันยิ้มมันยิ้มมันยิ้มนะเทียนห้อรู้ว่าเรื่องนี้ไม่ใช่ความผิดของพวกเจ้าออกไปเถอะขอพระไทยเทียนห้อยังไงหรือเป็นคำสั่งของอู่ฮั่วหรือเปล่าเทียนห้อวางพระไทยข้าน้อยใช้พลังวิญญาณเพียงเสี้ยวนึงเท่านั้นองหญิงไม่เป็นอะไรแน่เพคะเพียงแต่ข้าน้อยไม่เข้าใจพระองค์คิดจะทำอะไรกันเพคะถวายหลอดก็ข้อเพียงตีแสดงหนึ่ง
สด็จแม่เกิดอะไรขึ้นกันโอ้น้ำตาบ้าเจ้าเอ๋อสูญเสียมุกมังกรไปพลังเสียสลายเร็วเกินไปเกรงว่าจะประคองร่างเสียนี้ไม่ไหวแล้วสด็จแม่ต้องยินยอมมอบพลังวิญญาณให้เจ้าเอ๋อมีเพียงพลังวิญญาณอย่างเดียวจะมีประโยชน์อะไรไม่มีมุกมังกรเกรงว่าครั้งนี้เจ้าเอ๋อจะมีอันตรายแล้วพวกเจ้าออกไปก่อนเถอะข้ามีเรื่องจะพูดกับเสด็จแม่ของพวกเจ้าพอรู้ทันไหมไม่ค่ะเทียนตี้เดินมาเลยเอ็มมันแอคติ้งกูคบกับมึงเท่าไหร่มึงคิดว่ากูไม่รู้หรอมึงตอแหลนะอย่ามันเล่นละครนะมีเมียชั่วข้าคิดมาหลายวันแล้วคิดหาได้วิธีทางหนึ่งถ้าหากข้าให้มุกมังกรแก่เจ้าเออก็คงจะแก้ปัญหาในตอนนี้ได้จะทำเช่นนั้นได้ยังไงคนธรรมดามีคำพูดประโยคนึงหนี้ของลูกพ่อแม่ต้องชดใช้บัดนี้นางมีสภาพเช่นนี้เป็นเพราะข้าไม่สั่งสอนนางให้ดีมุกุท่านเป็นเทียนตี้หากท่านสูญเสียมุกมังกรไปภายนอกมีเผ่าปีศาจจับจ้องอยู่ภายในเหล่าเซียนขาดผู้นำตำหนักสวรรค์จะทำยังไงจะให้พิภพเซียนทำยังไงนี่ท่านลืมการฝากฝังขององค์เทพชื่อยางแล้วเหรอข้ากับท่านแต่งงานกันมาหลายปีหลังจากที่มีหยางเอ๋อกับจิ้นเอ๋อต้องลำบากเพียงใดถึงจะมีเจ้าเอ๋อได้ยังจำได้อยู่หรือไม่ข้าต้องจำได้แน่นอนวันนั้นข้าไปที่พิภพปีศาจครั้งแรกเจ้าเอ๋อยังอยู่ในครรภ์ร่างมังกรท้องแทบจะหล่อขึ้นเป็นเจ้าที่ใช้แก่นวิญญาณคอยหล่อเลี้ยงทุกวันนางจะได้มาจุติอย่างปลอดภัยเจ้าเอ๋อทำอะไรวู่วามทำให้เกิดผลกรรมถึงแม้จะเป็นเพราะการกระทำของนางเองแต่ตอนนี้สถานการณ์ของเจ้าเอ๋อเร่งด่วนพวกเราแม่ลูกผูกใจกันข้าจะทนเห็นนางอ่อนแอลงไปทุกวันได้ยังไงมันก็ให้ป้องกันกับลูกไปสิไม่ได้ไงขัดผู้นำควายนี่เจ้าข้าถามตรงหัวสร้างจุนแล้วเขาบอกว่านอกจากชิงมู่จะขึ้นไปที่แท่นมังกรครั้งแล้วรับอัศนีบาท49ครั้งก็ไม่มีหนทางอื่นแล้วแต่ถ้าเป็นเช่นนี้ชิงมู่เขาท่านแบกรับสรรพชีวิตไว้ทำอะไรก็ต้องยุติธรรมกับยางเอ๋อจิ้นเอ๋อไม่เคยลำเอียงสักครั้งทุกสิ่งที่ท่านทำข้าล้วนเข้าใจคนเลวนี้ท่านไม่อยากเป็นไม่เป็นไรข้าจะทำเองพรุ่งนี้เป็นวันประสูติของอู่ฮ้วนเป็นสามีภรรยากันข้าไม่ขออย่างอื่นแล้วพี่ใหญ่พี่ใหญ่ข้าไม่มีพี่น้องเช่นเจ้าพี่ใหญ่ข้าก็เป็นห่วงเจ้าเอ๋อด้วยใจจริงเหมือนกันแต่เรื่องมาถึงขั้นนี้จะให้สังหารชิงมู่ก็ช่วยอะไรไม่ได้อีกทั้งเรื่องนี้เขาก็ไม่ได้มีเจตนาเหตุใดต้องบังคับเขาด้วยเล่าเพราะว่าเจ้าเอ๋อเป็นน้องสาวของข้าช่วยนางก็คือความยุติธรรมของข้าข้าอยากจะถามเจ้าหน่อยวันนั้นที่เจ้าบอกกับเสด็จแม่เฟื่องรันเป็นสตรีในใจของเจ้าเป็นเรื่องจริงหรือไม่ใช่ตอนนั้นที่หนองน้ำยวนหลิงถ้าหาไม่ใช่จือหยวนช่วยเหลือข้าคงต้องตายด้วยมือของนางส่วนเจ้ากลับมาชอบนางจริงๆเจ้าคิดอะไรอยู่กันแน่ถ้าเจ้าเห็นข้าเป็นพี่ใหญ่จริงๆเห็นเจ้าเอ๋อเป็นน้องสาวเจ้าก็ควรจะตัดขาดกับพวกเขาตัดขาดกับพวกมือง่ายสุดมีเช่นนั้นจะไม่ได้เข้ามาพี่ใหญ่เขาไม่มีน้องชายอย่างเจ้ามองแค่เงี้ยมองตัวเองอะมองแค่ตัวเองไม่ได้มองว่าอ้าวแล้วทั้งหมดเกิดจากอะไรอะไรเงี้ยจริงเฟื่องหลั่นทำไมถึงอยากทำร้ายตัวเองเพราะอะไรเพราะอะไรไม่คิดไม่คิดอะแล้วครั้งนั้นนะเฟื่องหลั่นก็ไว้ชีวิตนะล่าสุดอะใช่
ไม่คิดว่าฮ่อฉือจะไม่ห่วงชีวิตตัวเองบุกไปที่ตำแหน่งชาวสั้นเช่นนี้แต่ยังช้าก็จิ๋งจ้าไปก้าวนึงวันนั้นได้ยินว่าเสด็จแม่ไปที่ตำแหน่งชาวซึ่งเธอก็วางใจไม่ได้จริงๆถึงได้มอบชิ้นมู่ให้กับเจ้าเอ๋อคิดไม่ถึงว่าจะมีเรื่องเช่นนี้ถ้าท่านเป็นห่วงเจ้าเอ๋อแต่ก็ไม่อยากเห็นชิ้นมู่ต้องอยู่ในสถานการณ์เกรงไม่เข้าคายไม่ออกเจ้าเป็นห่วงน้องสาวแต่ว่าข้าเป็นห่วงฮ่อฉือมากกว่าตัวข้านั้นรู้ดีว่าร่างวิญญาณสูญสลายไปหมดเป็นยังไงแต่ว่าเล่ห์เหลี่ยมของจิ๋งเจ้านั้นช่างไร้ยางอายตอนนี้จิ๋งมู่จะคืนมู่มังกรก็ไม่ได้จะเก็บไว้ก็ไม่ได้ด้วยความรักในโลกนี้ไม่อาจฝ่าฝืนได้เหตุใดจิ๋งเจ้าจึงไม่เข้าใจช่างเถอะเรื่องนี้ก็โทษเจ้าไม่ได้เพียงแต่ข้าเห็นฮ่อฉือกับจิ๋งมู่ทรมานเช่นนี้ข้าเกลียดที่ตัวเองทำอะไรไม่ได้สักอย่างฟังหลอนสั้นจุนโลกมนุษย์มีคำพูดคำหนึ่งเรียกว่าเรือเมื่อไปถึงสะพานก็จะตรงเองเรื่องนี้อาจจะมีการเปลี่ยนแปลงก็ได้ขอให้เป็นเช่นนั้นเถอะองชัยรองมีเรื่องในใจเหรอเหตุใดจึงถามเช่นนี้เวลาที่เจ้าอารมณ์ดีก็จะเรียกเขาว่าเฟิ่งรันเวลาที่อารมณ์ไม่ดีก็จะเรียกเขาว่าสร้างจุนเหมือนกับข้าในใจเก็บเรื่องไว้ไม่มีคิดไม่ถึงว่าเฟิ่งรันสร้างจุนจะสังเกตผู้น้อยได้ละเอียดเช่นนี้นั่นเป็นเพราะว่าเห็นแก่ที่เจ้าใครช่วยชีวิตข้ามีน้ำใจมาก็มีน้ำใจตอบกลับนะเฟิ่งรันคือผู้ที่ลูกหมายปองวันนี้ลูกไม่กล้าถอยให้และก็ไม่อาจถอยให้ระหว่างข้ากับนางมีความแค้นอันลึกซึ้งส่วนเจ้าก็ไม่ชอบนางไม่ต้องเอาของพี่มาคิดไม่ต้องไปคิดมาคิดแคร์ตัวเองดีกว่าเฮ้ยน่ารักเธอดูสิเจ้ายิ้มชะนีแล้วไม่ใช่หน้าท่อนไม้ดูงามมากจริงๆยิ้มให้มากหน่อยนะขอบใจขอบใจอะไรกันพวกเราสองคนเป็นสายที่ดีต่อกันเป็นสายที่ดีต่อกันมาดื่มย้อนให้ดูว่าทำไมแบบว่าองค์ชายถึงชอบอะไรเงี้ยเดี๋ย
แล้วอสูรปีศาจที่มีพลังวิญญาณสูงส่งในหนองน้ำนี้มาแล้วแม้แต่ข้าก็ปกป้องเจ้าไม่ได้แม่นางไม่ต้องเป็นห่วงข้าในป่าแห่งนี้อันตรายมากเจ้าจงรีบกลับบ้านไปเถอะบ้านเหรอที่นี่ก็คือบ้านของข้าช่างเถอะช่างเถอะข้าพาเจ้าไปซ่อนที่ถ้ำก่อนดีกว่าไปเถอะอินเนอร์ดีว่าอินเนอร์ดีเหมือนเลยอะถ้าถึงตาเท่ารู้เท่าว่าข้าช่วยเซนตอนหนึ่งจะต้องดุด่าข้าจนตายแน่แย่แล้วตาเท่าเรียกข้าแล้วนี่เป็นสิ่งใดกันนี่คือขนทองทุกครั้งที่ตาเท่าตามหาข้าก็จะใช้มันส่งจดหมายให้ข้าพักกลับก่อนแล้วแม่นางโอ้โหลงเลยตอนนั้นถ้ามีเรื่องเดือนถ้ากลับไปก่อนแล้วจะระวังตัวด้วยนะแม่นางของเจ้าเฟิ่งหลังเมื่อไหร่เจ้าจะรู้ว่าท่านก็คือเด็กผู้ชายที่เจ้าช่วยไว้ในตอนนั้นได้ยินหรือยังงานฉลองวัชมาสาครั้งนี้ท่านนั้นแห่งวังชิงฉือก็มาด้วยงานวันเกิดครั้งที่แล้วของตัวหัวสร้างจินก็วุ่นวายขนาดนั้นครั้งนี้ก็ไม่รู้ว่าจะเกิดอะไรขึ้นอีกกี่หมื่นปีมาแล้วงานฉลองครั้งใดคึกคืนเช่นนี้บ้างดูเหมือนว่าตำหนักสวรรค์ให้ความสำคัญกับงานฉลองครั้งนี้มากชุดนี้ล่ะตั้งแต่ซึมซับได้รับพลังเทพจากตำหนักชาวซึ่งข้าก็ยิ่งชอบสิ่งของที่เกี่ยวข้องกับพิภพเทพขึ้นทุกทีเฟิ่งรันบอกว่าเสื้อผ้าชุดนี้เป็นแบบที่ตกทอดมาจากสมัยซากูข้าเห็นแล้วก็ชอบมากจึงได้ใส่มันบังเอิญเจ้าเราสองคนใจตรงกันจริงๆฉันดูชุดที่ข้าใส่กับของเจ้าเป็นคู่ที่ฟ้าดินสรรสร้างจริงๆหลงตัวเองเหมือนขาดอะไรไปอย่างนะขาดอะไรเหรอปิ่นปักผมแบบของปิ่นปักผมนี่ข้าเพิ่งเห็นเป็นครั้งแรกเหมือนเป็นของแห่งพิภพเทพเลยชุดของเจ้าแล้วเหมือนฟ้าลิขิตเลยล่ะเป็นของขวัญที่เตรียมไว้โดยเฉพาะเหรอมาเป็นไงจะชอบไหมปกติเวลาเจ้าพยายามเอาใจข้าไม่ทำกับข้าก็มอบดอกไม้วันนี้เป็นอะไรเหรอข้าพัฒนาขึ้นคนชมข้าสิมินนี่จะทำเองงั้นเหรอใช่แล้วแต่ข้าก็ไม่รู้ว่าเป็นอะไรอยู่ๆก็อยากจะทำปิดปากผมขึ้นมาปกติเจ้าก็ไม่ค่อยแต่งตัวกับความชอบของสตรีก็ไม่ค่อยรู้เท่าไหร่นะปิดอันนี้จะแกะสลักได้ประณีตเช่นนี้ประณีตยิ่งกว่าสตรีที่อ่อนโยนดั่งสายน้ำเสียอีกนี่เป็นเพราะเหตุใดการชื่นชมของเจ้าเหมือนจะแปลกๆอยู่นะที่เจ้าพูดหมายความว่ายังไงไม่ได้หมายความยังไงเจ้าเรียนรู้วิธีทำปิ่นข้าดีใจมากเลยไปเถอะไปโอ้โหเล่นใหญ่มากยิ่งใหญ่โอ้โหสวัสดีครับเทียนโฮวันนี้เป็นงานฉลองประจำวันของเทียนโฮฉลองกับทุกท่านไม่ต้องมากพิธีอะไรดื่มกินให้คลื่นเคก็พอมหาเทพโฮฉือชิงมู่สร้างจุ้นแห่งทะเลเหนือมาถวายพระพรพยาค่ะโหสุดแล้วจับมือกันมาจริงเปิดตัวสุดๆและยิ้มรับด้วยนะชิงมู่โฮชื่อถวายพระพรบรรพสูตรเทียนโฮ
เซียนทุกท่านคงยังไม่รู้ชิงมู่สร้างจุนแห่งทะเลเหนือกับองค์หญิงจิงเจ้าชอบพอกันจิงเจ้าจึงได้มอบมุกมังกรให้ข้ากับเทียนตี้เห็นเช่นนั้นจึงพระราชทานงานสมรสให้คิดว่าชอบลูกเธอเรื่องนี้ก็เกิดการเปลี่ยนแปลงขึ้นชิงมู่ในเมื่อเจ้าดื้อรั้นจะยกเลิกการสมรสก็ควรจะคืนมุกมังกรมาถึงจะถูกเทียนห้อกลับผิดไปถูกเช่นนี้ฉันน่าขันเสียดีจริงๆห้อฉือเจ้าอย่าคิดว่าจะมีตำแหน่งมหาเทพก็สามารถรับหลู่เบื้องสูงต่อหน้าเสียทั้งหลายได้นะตายการเลยเต็มอสูรไม่ใช่วังชิงชื่อของเจ้าถ้าเห็นว่าเทียนตี้กับเทียนห้อปกป้องลูกจะร้อนใจก็ตั้งอกตั้งใจอย่างยิ่งข้าจะไม่พูดเรื่องจริงออกมาแล้วกันจะได้ไม่ทำให้เทียนตี้ต้องอับอายขายหน้าวังชิงชื่อข้ามีบุญคุณต้องทดแทนมินี่ต้องชำระมาโดยตลอดที่จริงเทียนห้อไม่ต้องพูดถึงบุญคุณนี้ข้าก็ต้องชดใช้อยู่แล้วเช่นนั้นเหรอเช่นนั้นเจ้าก็พูดมาว่าจะชดใช้อย่างไรท่านพ่อของข้ากูจุนมีร่างเป็นมังกรเปลิดลิ้นเช่นนั้นข้าก็เช่นกันจริงเจ้าสูญเสียมุกมังกรไปถ้าคืนให้นางก็พอแล้วพ่อชื่อพูดเหลวไหลอะไรไม่มีมุกมังกรจะบำเพ็ญเพียรยังไงต่อไปมีเจ้าปกป้องข้าข้าจะบำเพ็ญหรือไม่จะต่างอะไรรอให้จบเรื่องนี้ลงพวกเราก็จะกลับบ้านชิงชื้อท่านพ่อกับโป๋เสียรับเอ็นดูข้าขนาดนี้ต้องไม่โทษข้าแน่พ่อชื้อคิดจะทำอะไรอย่าทำเรื่องโง่เขลาพวกข้านะข้าไม่โง่สักหน่อยที่แท้จะวางแผนไม่นานแล้วความสำคัญของมุกมังกรเหล่าเซียนรู้ดีเจ้าคิดให้ดีนะมุกมังกรหนึ่งเม็ดรับวิญญาณทั้งหมดตัดขาดความสัมพันธ์ข้ายินยอมไม่ได้ระหว่างเซียนคู่รักไม่ควรแบ่งข้าเจ้าต่อไปไม่ว่าเจอเรื่องอะไรพวกเราจะเผชิญหน้าไปด้วยกันพ่อชื่อข้าตอบคุณวันถามเนี่ยเจ้าแน่ใจอ่ะยังไม่ให้ละเออไม่ไหวลูกตายเลยควายไม่ใช่ที่ดาของกูจินจริงๆด้วยพ่อชื่อที่แท้เจ้าเป็นใครกันแน่เทียนจินเหล่าเซียนทั้งหลายกูจินนั้นเป็นมังกรเกล็ดลิ้นส่วนข้าเป็นหงห้าสีหากนางเป็นห้องถือลูกของข้าจริงเหตุใดในร่างของนางไม่มีมุกสักเม็ดเดียวจากที่ข้าดูแล้วคนผู้นี้จะต้องแอบอ้างเป็นมหาเทพสร้างภัยพิบัติกันทั้งสองแน่นอนแผนเดี๋ยวมึงจะได้รู้ว่าเขาเป็นใครควายและเมื่อเป็นเช่นนี้มิสูรอให้มหาเทพกูจุนมาแล้วรอให้ตรวจสอบชัดเจนแล้วค่อยตัดสินจีนเอ๋อละเลือดในกายนางไม่มีมุกมังกรยังจะตรวจสอบอะไรอีกถ้าหากข้าให้คำตอบแกเหล่าเซียนไม่ได้ต่อไปใครก็แอบอ้างเป็นมหาเทพได้รวมทั้งมึงด้วยสอนแน่ควายเตรียมตัวไอ้เหี้ยฉันน่ะต้องตบเจ้ากล้าเหิมเกินที่นี่เหรอความที่จะใส่ฉันไหนกลัวไรข้ออ้างข้าเชื่อว่านางเป็นนางก็เป็นผู้อื่นบอกล้วนไร้ประโยชน์พอแล้วงานฉลองวันเกิดตำหนักสวรรค์เราเซียนมาอวยพรอย่าให้เกิดเรื่องขึ้นอีกเลยพวกเจ้าสองคนตอนนี้สามารถกลับวังชิงฉือได้แล้วมุกกุลข้าบอกแล้วพอได้ดอกเวรกรรมกับมีเมียโง่เนี่ยขอบคุณเทียนตี้แต่ว่าตอนนี้ชิงมู่ยังไม่อยากจากไปเรื่องในวันนี้เกิดขึ้นเพราะข้าแต่กลับทำให้พ่อฉือถูกเหยียดหยามเช่นนี้ถ้าหากข้าจากไปตอนนี้ทุกคนก็จะสงสัยฐานะของนางได้งั้นเจ้าคิดจะทำยังไงมหาเทพพ่อฉือพูดไว้ไม่ผิดผู้มังกรที่ติดค้างตำหนักสวรรค์คืนกลับไปก็พอแล้วเทียนตี้อยู่ที่นี่ดาวเซียนอยู่ด้านข้างช่วยอนุญาตพูดน้อยขึ้นแท่นมังกรครั้งและประสิทธิบาท49ครั้งนำมุกมังกรของจิงเจ้าคืนกลับไปให้สำเร็จด้วยชิงมู่มันคิดไว้อยู่แล้วไงเชื่อข้านี่ไม่ใช่เชื่อหรือไม่เชื่อเจ้าความทรมานของอัศรีบาทจะทำให้เจ้าตายได้นะข้าไม่อยากติดค้างน้ำใจมันกะให้ชิงมู่ตายแล้วที่อยากดูแลเจ้าตลอดไปเท่านั้นถ้าหากจะดูแลกันและกันจะทำให้เจ้าต้องตายเช่นนั้นข้าก็ยินยอมที่จะไม่อยู่กับเจ้าพ่อชื่อข้าไม่ตายง่ายๆหรอกปลอบใจเถอะเชื่อข้าปรากฏไปแล้วพร้อมกันก็กำเนิดใหม่เลยไปเจียสร้างกูคุณใช่ป่ะถ้ารับได้มันจะเป็นเทพเป็นเสด็จเทพป่ะใช่แต่อันนี้เราไม่รู้ว่ามันเกี่ยวข้องอะไรเปล่าเออก็กอดโชว์ไปสิคะเออให้รู้ว่ารักกันให้มันอกแตกตายไปเลยลูกหงไม่มีสิทธิ์นะจ๊ะจริงองค์เทพมีธุระอะไรหรือขอรับพ่อชื่อเขาเป็นในตำแหน่งสวรรค์ตั้งนานแล้วยังไม่มีข่าวเลยข้าไม่วางใจเจ้ารีบนำกำลัง
ไปที่เขตแดนปีศาจกับเซียนข้ากับเจ้าสองคนไปที่ตำหนักสวรรค์หากพบอะไรไม่เหมาะก็รีบโจมตีตำหนักสวรรค์ทันทีองเทพท่านอย่าเพิ่งวู่วามตอนนี้พวกเรายังเตรียมการไม่พร้อมหากว่าโฮชื่อเป็นอะไรไปเช่นนั้นความพยายามหมื่นปีของข้าจะมีความหมายอะไรครั้งนี้ข้าจะไม่ให้โฮชื่อเกิดเรื่องเด็ดขาดชินมู่เจ้าคิดดีแล้วเหรออัศนีธมินเก้าชั้นฟ้าแค่ไม่กี่ครั้งก็ทำให้เจ้าบาดเจ็บหนักได้แล้วจำนวน7ที7ครั้งนี้เกรงว่าจะทำให้ร่างเจ้าแหลกสลายไม่เป็นไรอย่างไวนะมึงไหนเหี้ยนี่กูต้องด่ามึง EP 49ถูกมั้ยจัดโอ้โหไว้ด้วยแต่ไม่แน่นะกำไรขวดจะช่วยไว้ก็ได้กำไรคู่ได้แหละผู้ถือเจ้าจะทำอะไรไลฟ์สดไงอืมไลฟ์สดมาแล้วจ้าไปอย่างถ่ายนี่ตายจริงเจ้าไปดูเร็วไปดูความรักเขาสองคนเร็วจริงเจ้านี่คือใครกำลังผ่านดันอัศนีบ้างเป็นหนองน้ำด้วยนะยนต์ลิงเตรียมการละโอ้โหอะไรมันจะเล็กน้ำซับซ้อนขนาดนี้ใครอะชูสีฟ้าคูจินอ้าวอยู่จีนคูจินอยู่ที่นี่อยู่นี่ตื่นต้องช่วยลูกแล้วดอกพลังแห่งความรักอ่ะมันแบบนะพ่อชื่อนี่เพิ่งจะเจ็บครั้งเองก็บาดเจ็บถึงเพียงนี้มึงไปลองดูสิไอ้สัตว์เก่งกล้าสามารถตั้งแต่ยังหนุ่มเช่นสร้างจุนแห่งทะเลเหนือต้องมาเสื่อมเสียที่ท่านมังกรครามนี้ละพ่อชื่อเจ้าจะยอมตายไปพร้อมกับเขาจริงเทียนโฮปลดวางใจต่อให้วันนี้พ่อชื่อต้องตายที่นี่ก็ยินยอมพร้อมใจเขารักกันเขายินยอมพร้อมกันไม่รู้จักจิ้มตัวมึงเหรอไม่ต้องพูดสัตว์มึงเนี่ยแหมสนุกเลยนะอีสัตว์เออมันกะเอาตายอยู่แล้วไงใครจริงเจ้าเอาจริงเจ้าจะรีบออกมาข้าไม่อยากแต่งงานกับเจ้าแล้วข้าก็ไม่ต้องการให้เจ้าอยู่ที่ตำแหน่งสวรรค์แ
ว่านางรักจริงนะเนี่ยนางรักจริงนะอุ้ย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 เขาไม่ได้อีกเจ้าพี่ใหญ่พี่ใหญ่ท่านอย่าดังเข้าท่านจะไปช่วยเขาสายเกินไปแล้วอัศนีมาถูกเปิดขึ้นนอกจากจะครบ49ครั้งถึงจะหยุดได้มิฉะนั้นแดงก็จะไม่หายไปเจ้าสภาพเจ้าเช่นนี้ถ้าไม่รู้ความนะสี่สิบเก้าครั้งเมื่อกี้รอบแรกทุ่มเทเรื่องนี้ก็พอดีเลยนะ49ตอนมีเจ็ดรอบรอบละเจ็ดครั้งสี่สิบเก้าพักยกโอ้ยเท่าไหร่2เองวะถึง2ก็น่าจะถึง4เซตเองมาจะเป็น3สวรรค์ป่ะเนี่ยใช่ไหมพอเถอะลูกชายมุกมังกรช่วยชีวิตชิงโม่เขาซาบซึ้งใจยิ่งนักแต่ชิงโม่เขาเป็นเซียนที่มีชีวิตไม่ใช่ของเล่นของเจ้าเขามีสิทธิ์จะเลือกทางของตัวเองอีกอย่างข้าก็ยินยอมจะเป็นตายพร้อมกับเขาองหญิงจิงเจ้าขอบคุณที่เมตตาชิงมู่แต่ในใจของชิงมู่เราเกรงโฮชื่อผู้เดียวน้ำใจองหญิงชิงมู่รับไว้ไม่ได้รอให้ชิงมู่คืนมุกมังกรแล้วก็ขอให้องหญิงปล่อยชิงมู่ไปด้วยความรักสองคนนี้คือแบบมันแบบสุดๆจริงๆอ่ะองค์เทพถ้าหากฝ่าบาทน้อยทนทับอัศนีบาทไม่ไหวแล้วก็ตอนนั้นเป็นเช่นนี้บัดนี้ก็ยังเป็นเช่นนี้ซากุเขาคู่ควรให้เจ้าทุ่มเททุกอย่างเช่นนี้จริงๆอ่ะและเมื่อใดเจ้าถึงจะมองเห็นข้าโอ้ยไม่น่าหรอกกูจินน่าจะมาทันกันให้ด้วยพลังชิงมู่มีเยอะกว่าใช่ป่ะถึงได้มีความรู้สึกเหมือนเคยพบกันมาก่อนล่ะคนมากๆเจ้าพอได้หรือยังข้าตอนเห็นเจ้าตัวผู้อื่นด่าว่าไม่ได้ข้าตอนเห็นผู้อื่นรังแกดูหมิ่นเจ้าไม่ได้และยิ่งตอนเห็นเจ้าน้อยเนื้อต่ำใจแต่กลับทำท่าเหมือนไม่มีอะไรไม่ได้เจ้าว่าสตรีนางหนึ่งดื่มสุราอยู่ข้างนอกมากมายเช่นนี้ถ้าฐานะถูกเปิดออกมาทำยังไงต่อไปถ้าเจ้าดื่มสุราก็มีข้าอยู่ด้วยนะ
มีคำพูดหนึ่งข้าเก็บไว้ในใจมานานมากแล้วต่อไปข้าจะทำเมียยืดยืนให้เจ้าทุกปีไม่ใช่เพียงวันนี้ขอให้เจ้าอยากกินก็จะทำให้เจ้าเองพ่อชื่อข้าชอบเจ้าท่านพ่อของเจ้าอาจจะจากไปผู้อื่นล้วนจากไปแต่ข้าไม่ไปตั้งแต่ได้พบเจ้าครั้งแรกที่เขาเรียกว่าข้ารู้ว่าเจ้าคือคนที่ข้าตามหามาตลอดเส้นแบ่งระหว่างทะเลกับท้องฟ้าอยู่ใกล้กันและอยู่ด้วยกันไปทั้งชีวิตรอให้อัศนีบาทนี้ไปแล้วพวกเรากลับบางชิงฉือกันนะดูทิวทัศน์ดูใบไม้ผลิดูดอกไม้ผลิบานแต่ภูเขามีชีวิตอยู่สวรรค์ก็สังหารข้าไม่ได้เฮ้ยควรจะบอกทิ้งมุกเธอจะทำอะไรรับคนเดียวเลยเหรอเออเหมือนจะรับคนเดียวก็หลบไปแล้วเอาคืนไปโง่ทิโม่พลังเจ้าเล็กสิแต่เจ้ากลับไหลใหญ่ใหญ่เช่นนี้ยิ้มเพี้ยนตุ๊กตาเลยจะรอดไปได้ไหมทิโม่จะรอดได้ไหมนั่นน่ะสิทิโม่ชีวิตอยู่ต่อไปซึ่งไม่เคยผิดคำสัญญามาก่อนข้าไม่เชื่อว่าเจ้าจะตายเช่นนี้เป็นไปไม่ได้จะตายไหมเนี่ยไม่น่าตายนะองค์เทพชิงมู่เขารอไปก่อนคนที่ถูกอัศนีบาทซัดใส่ไม่กี่ครั้งก็ตายจะควบคุมเป็นเขาได้ยังไงชิงมู่ข้าเคยบอกว่าไม่ว่าจะเกิดเรื่องอะไรข้าก็จะอยู่กับเจ้าการวิญญาณของสร้างจีนแห่งทะเลเหนือได้สูญสลายไปแล้วร้อยมหาเทพโคชื้อมอบพลังเทพทั้งหมดให้แก่เขาก็ช่วยอะไรไม่ได้หรอกเมื่อตายแล้วไม่อยากฟื้นคืนเหตุใดต้องทำเช่นนี้ด้วยถ้าหากสูญเสียพลังเทพทั้งหมดไปเช่นวิญญาณเทพของมหาเทพโคชื้อเป็นไปต้องแตกสลายแล้วจะอย่างไรก็เป็นทุกข์เพราะรักนายกำลังฆ่าตัวตายชัดๆจิ๋งโอซานก็สิ่งที่ได้ทำให้เธอได้ข้าก็ทำได้นะจบเสด็จพ่อขอร้องเสด็จพ่อช่วยชีมูด้วยเถิดอัศนีบาทลงมาจนหมดแล้วเขตได้นี่มันเหี้ยจริงๆกับพลังเทพของฝ่าบาทน้อยจะหมดลงแล้วแสดงว่ามันตั้งไว้ให้ผ่านมากกว่า49เออมันกะให้ตายให้โอบอกชีมูเจ้าอยู่ข้าอยู่เจ้าตายข้าตายครั้งนี้ไม่ว่าจะเป็นหรือตายข้าก็จะอยู่กับเจ้าตื่นเข้ามาข้างในตายก็ตายด้วยตื่นมาเรียกสร้างกู่นี่ตกใจเลยนะเขายังมีชีวิตอยู่เหรอใช่นี่เป็นไปไม่ได้เอาอย่าพลังแห่งอัศนีเมื่อครู่ได้ทำลายแก่นวิญญาณของเขาไปแล้วนี่เป็นไปไม่ได้เป็นทางต่อจากท่านนอยมิก้าอันนี้ก็คือ
เข้าไปเชื่อไปไม่ได้เฮ้ยเป็นชิมูเหมือนเดิมไหมเจ็บไหมแหกตาแล้วนะเออเจ็บอีกเจ็บอีกรอข้านะให้พักมาสิข้าจะมีชีวิตอยู่สวรรค์ก็สังหารข้าไม่ได้ใครบอกว่าต่อตอนกับสวรรค์จะต้องตายวันนี้ข้าจะให้สัมภาษณ์ชีวิตทั้งสามให้พบได้เห็นข้าจะชนะสวรรค์ให้ได้ไม่ต้องชนะใครเลยลูกชนะอิ๋วอู๋วันคนเดียวจริงจบเลยไม่มีคนเดียวคือจบเลยเออตอนที่30มาสิข้าจะมีชีวิตอยู่สวรรค์ก็สังหารข้าไม่ได้ใครบอกว่าต่อกรกับสวรรค์จะต้องตายวันนี้ข้าจะให้สัมภาษณ์ชีวิตทั้งสามให้พบได้เห็นข้าจะชนะสวรรค์ให้ได้คุ้นไหมคุ้นนะถึงลูกก็คือไปเจียเป็นไปไม่ได้เอาแกเป็นไปไม่ได้เป็นไปไม่ได้สิเนเจอร์คำพูดของคนโง่แสดงให้นี่เขาคิดเห็นหน่อยเขากำลังดึงอัศนีเข้าสู่ร่างรอล้อมแกนวิญญาณขึ้นไปโอ้ท่านอาหารนะให้กลายเป็นเทพก่อนใช่ปะต้องรอดูในขณะที่แบบว่าชิงโม่กำลังผ่านด่านทันเทวดาชื่ออะไรนะที่รอคนรอจริงเสียงกำลังมาเกิดมหาเทพองค์ที่5แล้วออกเป็นมหาเทพเมื่อครู่อัศนีบาทฟาดลงมา49ทีก็ถือเป็นทันเทวะแล้วตอนนี้ฟาดลงมาอีก32ทีโอ้โหนี่ก็เท่ากับเป็นมหาเทพองค์ที่5จำนวน9ที9ครั้งนอกจากสัจเทพยังมีผู้ใดสามารถชักนำอัศนีบาท11ทีนี้ได้กันก็เป็นสัจเทพไงหรือว่าเขาก็คือไปไปเจียเจียไปพลังปีศาจเขามีพลังปีศาจงั้นเหรอโอ้ยพลังปีศาจโยนขี้อีกแล้วเป็นไรอ่ะโอ้เป็นไรอีดอกฮะซีนในที่สุดพิภพเสียงก็มีเกินเทพแล้วไม่ใช่ต้องลาออกจากร่างต้องสร้างแก่วิญญาณขึ้นมาใหม่วันนี้สร้างเชียนเหตุระเหนือแปลว่าจะกลายเป็นมหาเทพสูงสุดไปแล้วเรื่องอัศจรรย์เช่นนี้นับว่าโชคดีนะการที่เขาจะได้กลายเป็นมหาเทพองค์ที่ห้าแห่งแดนสวรรค์คงเป็นจริงได้ไม่ช้าเจ้าพ่อเชื่อเครียดแหละจะตกกระป๋องแล้วนั่นๆๆอีดอกเป็นชื่ออะไรโอ้โหมาแล้วมึงทำลูกกูเวนคนนี้มันเหี้ยจริงนะอูฮุ่นถ้าจะกลับทำลายโฮชื่ออีกข้าจะให้ทั้งตำหนักสวรรค์ต้องชดใช้ไปด้วยโอ้ยไม่ต้องถึงเบอร์เทียนสี่เลยทีนี้โหหายเลยอะพ่อชื่อพ่อชื่อ
ผู้กลัวยังไงเจ้าก็เป็นประมุขแห่งแดนสวรรค์เคยรับปากกับข้าว่าจะปกป้องโฮชื่อให้ปลอดภัยในแดนสวรรค์ตอนนี้อู๋ห้วยลงมือทำร้ายนางต่อหน้าต่อตาเจ้าเห็นนะว่าเป็นผู้รักษาคำมั่นกับรายได้กูจุนหน้าขันนางผู้นี้สวมรอยเป็นโฮชื่อในกายไร้มุกมังกรในฐานะที่ข้าเป็นแท้ชั้นอาวุโสจะถามให้รู้เรื่องไม่ได้เชียวเหรอบุตรีของข้าข้าจะไม่รู้จักได้ยังไงเมื่อวัยยาวร่างกายนางอ่อนแอต้นพลังไม่สมบูรณ์ขับแรงต้นพลังนางไปตั้งนานแล้วยิ่งดูนางด้วยความใส่ใจแม่อย่างเจ้าไม่เคยห่วงใยนางมาก่อนสถานะก็แอบอ้างมาเป็นข้าว่าจะไม่เป็นก็ได้กูจินเจ้าพูดเช่นนี้หมายความว่าอย่างไรกูจินตอนนั้นเจ้าพูดเป็นนายให้ข้าเป็นแม่ของนางต่อหน้าเหล่าซีนข้าเห็นแก่ไม่ตภาพกรรมจึงไม่ได้เปิดโปงบัดนี้เจ้าคิดจะกลับคำงั้นเหรอใช่วันนี้ข้าจะกลับคำเจ้าจะทำยังไงได้ข้าจะบอกเรื่องทั้งหมดให้กระจ่างมาพร้อมโคชื่อบุตรีของข้ามิได้เกิดจากอู๋ห้วนอยู่แล้วแหละเพราะสันดานคนนี้เขาดีมากๆสันดานเหี้ยมากอู๋ห้วน 60,000 ปีก่อนเพื่อให้โคชื่อบุตรีของข้ามีชื่ออยู่ในสามพิภพได้อย่างถูกต้องข้าถึงได้เรียกอู๋ห้วนถ้าว่าใครจะรู้ว่าความพลาดพลั้งครั้งเดียวจะทำให้เราเสียนเข้าใจผิดมาจนถึงวันนี้เห็นว่าเป็นเช่นนั้นข้าขอแถลงให้กระจ่างตรงนี้ว่าอู๋ห้วนไม่เคยเป็นมารดาของโซ่ชื้อกูจินเจ้านึกจะให้ข้ารับก็รับไม่รับก็ไม่รับงั้นเหรอเจ้ากล้าหมิ่นเกียรติข้าถึงเพียงนี้เรื่องที่ข้ากล้าทำยังมีถมไปจากเรื่องที่เจ้าทำในวันนี้มาปล่อยให้ข้าฆ่าเจ้าร้อยครั้งข้าก็เห็นแก่ไมตรีบนพิภพเทพในสมัยก่อนถึงได้ปล่อยเจ้าไปครั้งหนึ่งเจ้าคุณจะพิจารณาตนเองซะด้วยเจ้ากุจินเจ้ามีศักดิ์เป็นมหาเทพต้องระมัดระวังคำพูดนั่นหนูเจ้านี่แสบใช่ย่อยเกือบจะรื้อตำหนักสวรรค์ทิ้งอยู่แล้วไม่ต้องกลัวมีพ่ออยู่มีอะไรไว้กลับไปค่อยว่ากันช้าก่อนคนของวังชิงถือไปได้ถ้าว่าชิงมู่จะต้องอยู่ต่อเพื่ออีดอกเพื่ออะไรก็ได้มุกไปแล้วจะอะไรอีกสัตว์คนเขาก็แค่ไม่ยอมแต่งกับบุตรีเจ้าอย่าเจ้าจึงต้องเอาชีวิตเขาให้ได้ด้วยล่ะก็เพราะในร่างของเขามีพลังปีศาจวันนี้ข้าจะเอาชีวิตของเขาให้ได้โอ้อ้างอีกหาเขาอ้างอีกตัวเห็นไม่รู้ว่าเจ้ามัวพูดจาเลวไรอะไรอยู่ข้าทำเพื่อพิพากษาเสียนต่างหากเมื่อครูจะหนุ่มนี่ใช้พลังเสียแม่รับอัศนีธมินเก้าชั้นฟ้าหากเขาเป็นผ่อปีศาจคงถูกอัศนีธมินเก้าชั้นฟ้าฟาดกับร่างเดิมไปแล้วอยู่ต้องให้เจ้ามาพูดจาเลวร้ายอีกอย่างนั้นเหรอในตัวเขามีพลังปีศาจอยู่ชัดๆยังมีพลังปีศาจอยู่เล็กน้อยเช่นนั้นแล้วยังไงเขาถูกแอมกอนของมกรเพลิงสามหัวแผ่นเผาจะมีพลังปีศาจลงเหลือในตัวก็ไม่ใช่เรื่องแปลกอะไรเจ้ากลับใช้เรื่องนี้มาตัดสินว่าเขาคือผ่อปีศาจข้าได้ยินว่าเมื่อหลายวันก่อนเจ้าหนุ่มนี่เพิ่งช่วยชีวิตโอรสของเจ้าเอาไว้จามกรเพลิงสามหัวแผ่ไปสิผู้เจ้าชาวแดนสวรรค์ปฏิบัติต่อผู้มีพระคุณที่ช่วยชีวิตเช่นนี้ล่ะช่างน้อยอย่างอายซะจริงสูญเสียซึ่งคุณธรรมกูจินพูดผิดแล้วต่อให้ชิงมู่เขาจะช่วยอย่างไว้มีบุญคุณต่อตำหนักสวรรค์แต่ก็เทียบไม่ได้กับเรื่องใหญ่ของเผ่าเซียและเผ่าปีศาจหากเขามีที่มาที่ไปไม่ชัดเจนเทียนโฮจะสอบสวนก็ไม่เกินไปหรอกหู้บวงอย่าลืมสิเมื่อครายังมีพิภพเทพเดิมทีเผ่าเซียนและเผ่าปีศาจเป็นครอบครัวเดียวกันแบ่งแยกดำขาวตั้งแต่เมื่อไหร่เลิกอวยเมียก่อนตอนนี้จริงจริงเอาละวันนี้พอแค่นี้เรื่องนี้ยังมีข้อสงสัยจะตัดสินทรงเดชไม่ได้สบายหากไม่สืบให้รู้จนชัดจะปล่อยไปไม่ได้แบบยักอีกอีดอกยังจะหาเรื่องอีกมึงนี่มหาเทพเจ้าหนุ่มไม่ต้องมาพิธีเจ้าหนุ่มมหาเทพกูจินผู้น้อยชิงมู่ขอใช้ชีวิตเป็นสินสอดสู่ขอมหาเทพโฮชื่อชอบตรงทำตอนตรงนี้ด้วยมหาเทพกูจินโปรดยินยอมโอ้โหเจ้าหนุ่มยังเจ้าจึงคิดว่า
ข้าจะยอมยกโคตรชื่อให้เจ้าแค่เพียงเพราะเจ้าอดทนรับอัศนีบาทไม่กี่ทีเมื่อครู่นั่นแหละใจที่ชิงมู่มีต่อโฮชื่อสุริยันจันทาเป็นพยานได้ชิงมู่ขอสาบานต่อฟ้าต่อที่จะมีชีวิตอยู่ในสามีพบเก้าแผ่นดินหากเทพทำร้ายนางข้าจะสังหารเทพหากมารหมิ่นนางข้าจะสังหารมารหากผิดต่อคำสาบานวันหน้าต้องทนทุกข์ทรมานจิตวิญญาณแตกดับฝันไปเถอะตั้งแต่วันนี้ไปข้าจะพักอยู่ที่วังฉิงฉือหมื่นปีเราสหายเซียนทุกท่านหากพบเรื่องลำบากสามารถมาดื่มชาที่เขาฉีเหลียนได้ถ้าว่าบทตรีของข้าไม่แต่ง น่าจะห่วงห่วงห่วงมากกว่าห่วงไว้ก่อนไงห่วงความลูกสาวอ่ะเอาละเจอพ่อตาห่วงลูกละชิงมู่มหาเทพของข้าก็นิสัยเช่นนี้แหละเมื่อครู่ก็ไม่ได้มีท่าทีที่ดีต่อทั้งสองท่านเท่าไหร่ท่าทีต่อเจ้าก็นับว่าไม่เลว อีกอย่างพ่อถือเป็นเจ้าตาดวงใจของเขาเจ้าสู่ขอเช่นนี้ดูง่ายไปหน่อยมิฉะนั้นเอาอย่างนี้ไหมเจ้าพักจะสองสามวันให้ว่ากันไม่มีหวังแล้วเราเจ้าเอ๋อน้องสามเจ้าก็เห็นแล้วความรักของชิงมู่กับพ่อถือก้าวข้ามความเป็นความตายไปแล้วเจ้าอย่าทรมานตัวเองอีกเลยชื่อไปรอสักคำลาทิ้งไว้เพียงเท่านี้เถอะเพื่อเขาละเขาสละร่างวิญญาณจนสิ้นแต่สุดท้ายแลกมาได้เพียงความว่างเปล่าความรักบนโลกนี้แม้ข้าจะพยายามสุดความสามารถก็คงคว้าไม่ได้พี่รองข้าเหนื่อยแล้วยอมรับความจริงเถอะจบแล้วลูกดูท่าก่อนหน้านี้จะดูถูกเจ้าบุกรแต่ดิ้นที่เกินไปองค์เทพบัดนี้สามที่พบเห็นท่านเป็นเทพผู้ทำลายโลกปู่จินยิ่งจะรับพอดีต่อฝ่าบาทน้อยหากท่านจะนำตัวฝ่าบาทน้อยไปเรียนจะไม่ง่ายได้เช่นนั้นอนาคตของสร้างปู่จะให้ผู้อื่นมาตัดสินได้ยังไงปู่ฮุ่นจะกล้าทำลายโฮชื่อดูท่าจะนั่งบนที่สูงสักในสามพิภพนานเกินไปจนทำให้เจ้าลืมไปแล้วว่าอะไรสูงอะไรต่ำโอ้โหเออเอาซะหน่อยเอาซะหน่อยเอาซะหน่อยมาเองด้วยเทพปีศาจเทพปีศาจเทพปีศาจตายด้วยน้ำมือของสัจเทพไปเจ๋ยไปตั้งนานแล้วไม่ใช่เหรอข้าอายุยืนเทียมฟ้าใครจะสังหารข้าได้แล้วเอาแล้วเอาแล้วลงแล้วเลยดอกไม่เจอกันหกหมื่นปีตำแหน่งทีนตีนี้เจ้าก็ทำได้ไม่เลวเลยนะพอปีศาจของข้าไม่มารุกรานเผ่าเซียนเจ้ากับส่งรถทั้งสองไปทำลายการเลื่อนขั้นเป็นเทพของมังกรเพลิงสามหัวทำไมตำแหน่งประมุขแห่งพิภพเซียนยังไม่เพียงพอสำหรับเจ้าแล้วนะจึงอยากรวบรวมสามพิภพซะให้ได้เยาจริงเดิมทีทีนตีเป็นประมุขแห่งสามภพที่องค์เทพชื่ออยากเลือกหากไม่ใช่เพราะเผ่าปีศาจก่อกำเนิดสามพิภพจะเสียสันติได้อย่างไรอย่ามาพิษขาวเป็นดำอยู่ตรงนี้เป็นเพียงแค่หงชั้นต่ำก็กล้ามาพูดจาสามหาวต่อหน้าข้าเจ้าเทพปีศาจที่ท่านปรากฏตัวในวันนี้มีประสงค์อันใดในเมื่อข้ากลับมาแล้วก็ต้องให้พิภพเสียนของพวกเจ้าต้องชดใช้แน่ถึงแม้ข้าจะไม่เห็นสถานที่เล็กๆแห่งนี้ของพวกเจ้าในสายตาแต่หากเผ่าเสียนของเจ้าลุกล้ำเข้าสู่เผ่าปีศาจของข้าเพียงคืบข้าจะให้พวกเจ้าแหลกสลายเช่นเดียวกับแท่นมังกรครามนี้โอ้ยปังเลยเออเลิศเจเน็ตพ่อเลิศจริงเชียวเขาคือเทียนฉี่เทพปีศาจจริงเหรอพี่ครับเทพปีศาจปรากฏกายสามพิภพเป็นอันตรายแล้วยังเออลั่นระฆังมังกรครามเรียกสร้างเสียในสามพิภพเข้าตำหนักสวรหาเรือการรับมือพี่ค่ะตัวอันตรายคือยืนอยู่ข้างๆเธอมูกวงเนี่ยคือตัวอันตราย
คือเทนตี้เขายังไม่รู้ความจริงตอนนั้นใช่ไหมใช่ก็เลยคิดว่าเทียนชีเนี่ยคือยังเป็นอันตรายอยู่ที่ทำให้ตอนนั้นมันพังอะไรเงี้ยนานป่านี้แล้วทำไมยังไม่มีข่าวครับของฟาบาทน้อยและคนอื่นอีกไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นหรือเปล่าเจเย่เอ๊ะเจเย่คารวะมหาเทพมหาเทพขอรับในที่สุดท่านก็กลับมาแล้วหากท่านยังไม่กลับมาวังทิ้งถือของเราคงถูกชาวตำหนักสวรรค์รังแกจนแทบตายแล้วขอรับวางใจเธอต่อไปไม่มีใครกล้ามารังแกพวกเราอีกแล้วจริงสิแกถ้ำเซียนในเขาฉีเหลียนจึงน้อยลงมากเพียงนี้หมื่นปีมานี้ท่านไม่ได้กลับมาเลยไอวิเศษและแก่นิยานของเขาฉีเหลียนไม่เหมือนเมื่อก่อนบางสำนักเซียนแบบเพียนๆได้ช้านึกว่าวังทิ้งถือถดถอยลงจึงได้ย้ายออกไปกันหมดจบผูกสารเลวไปบอกสมัครเซียนเหล่านั้นเขาพวกเขาอยากกลับมาอีกคงไม่ง่ายได้ปานนั้นขอรับมหาเทพฟาบาทเทพปีศาจปรากฏกายไม่ทราบฟาบาทมีวิธีรับมือยังไงพี่คะทุกท่านยังไม่ต้องตื่นตระหนกตอนนั้นเทพปีศาจบาดเจ็บด้วยน้ำมือสัจเทพไปเจ๋อยังไม่ได้ฟื้นคืนพลังแห่งสัจเทพมิฉะนั้นด้วยพลังเทพของเขาคนทั้งไม่ตำหนักสวรรค์กลายเป็นซากปรักหักพังไปนานแล้วยอมทำลายแค่โถงเดียวแล้วกลับไปได้ยังไงฟาบัตแต่ถูกต้องข้าคิดว่าวันนี้ที่เทพปีศาจมาก่อความวุ่นวายที่ตำหนักสวรรค์เพียงตั้งใจที่จะตบตาเท่านั้นฟาบัตแม้พลังเทพปีศาจจะเสียหายแต่ไม่อาจประมาทได้ตอนนั้นเทพปีศาจจะทำลายสรรพชีวิตในสามพิภพเป็นเทพประมุขเพียงผู้เดียวหากพลังเทพเขาฟื้นแล้วมีเจตนานี้อีกครั้งเรื่องจะเกิดความกลัวหนพะยะครับสั้นจุนกล่าวถูกต้องจิงหยางนำกำลังฐานเซียน50,000นายไปแดนหลัวชาต่อประจำการเขตอาคมหากพอปีศาจเคลื่อนไหวเป็นปกติรายงานทันทีพี่ค่ะเสด็จพ่อเทพปีศาจปรากฏกายเป็นเรื่องสำคัญอันดับหนึ่งในสามพิภพเราพอเซียนเราต้องรับมือกันอย่างสามัคคีนับตั้งแต่วันนี้สั้นจุนทุกสำนักเซียนดูแลสำนักตัวเองให้ดีอย่าได้ให้ชาวเผ่าปีศาจฉวยโอกาสได้พะยะครับเทนตีก็ไม่ผิดอ่ะมันไม่รู้ตอนนั้นเรื่องความจริงอะไรไม่รู้ความจริงฟาบาทถ้าเป็นเมียกูนะกูด่าแบบกูด่าแบบสุดๆเลยนะกูจริงกลับมาจริงเทพปีศาจปรากฏกายยังมีตำหนักสวรรค์ของเราอีกกลายเป็นอำนาจสามฝ่ายแห่งแดนสวรรค์ไม่มีใครยอมใครหากต้องล้มเก่าสร้างใหม่จะต้องซ้ำรอย 60,000 ปีก่อนอย่างแน่นอนฟาบาทนอกจากต่อต้านเผ่าปีศาจแล้วด้านวังชิงชื่อพวกเราควรจะรับมืออย่างไรท่านคิดแล้วหรือยังคิดเรื่องอะไรคิดว่าเหตุใดเจ้าถึงปิดบังข้ามาตลอดหลายปีเลยพ่อจือไม่ใช่บุตรีเจ้าย้ายเจ้าไม่บอกข้าข้าหลายปีมานี้ท่านไม่เคยถามข้ามาก่อนข้าคิดว่าท่านไม่ใส่ใจเรื่องนี้ไม่ใช่ข้าไม่ใส่ใจเรื่องนี้แต่เจ้าเปิดเผยจริงใจต่อข้าหรือไม่ฮะหากเป็นสตรีในพิภพมนุษย์จะต้องบอกเรื่องนี้กับสามีตนแน่ไม่เหมือนกับเจ้าปิดบังมาตลอดปล่อยให้เกิดความเข้าใจผิดเจ้าเคยนึกถึงความรู้สึกข้าบ้างไหมข้าต้องใส่ใจความรู้สึกท่านอยู่แล้วเรามีลูกด้วยกันตั้งสามคนแล้วหลายปีมานี้ข้าดูแลตำหนักสวรรค์ไม่เคยไม่ตั้งใจท่านจะเอาเรื่องนี้มาสงสัยความรู้สึกที่ข้ามีต่อท่านได้ยังไงได้งั้นเจ้าบอกข้ามาตอนนั้นมันเกิดอะไรขึ้นกันแน่ก็เพราะว่าตอนนั้นกูจินมักจะไม่อยู่ท่านมาเยี่ยมข้าที่วังชิงชื้อข้าถึงได้ตามมาอยู่กับท่านในใจข้ารู้สึกผิดต่อเขามาตลอดภายหลังที่เขานำไข่ใบนั้นที่ไม่เคยกระทบเปลือกมาหาข้าข้าสงสารเด็กคนนั้นจึงได้ตกลงรับเป็นมารดาให้กับเด็กคนนั้นนึกไม่ถึงนึกไม่ถึงว่าจะสร้างความเข้าใจผิดมากมายเช่นนี้ก็แหละไปแหละ50-50เอาหุ้นเป็นตอแหลเรื่องหลังเราเป็นแน่เพราะว่าตอนแรกที่รู้ว่าเป็นนี่นะก็ได้ตกใจจะมีใครรู้ความทุกข์ในใจข้าเขาไม่ดีเองเขาไม่ได้คำนึงถึงความรู้สึกเจ้าหากจะพูดถึงบุญคุณความแค้นตะวังชินชื่อแรกเริ่มก็เป็นเพราะข้ารักเจ้าถึงได้ทำผิดต่อกูจุยหลายสิ่งที่ผ่านไปแล้วพวกเราปล่อยวางมันไปเถอะต่อไปเจ้าก็ไม่ต้องไปหาเรื่องโห่ฉือกับชิงมู่อีกแล้วได้ไหมโอ้ยมันจะหยุดเหรออืม
อยากเดินไปทุบหลังเรียนเออเย้ หยุดโง่เจเย่ได้แจ้งแก่สำนักใหญ่ๆนะต่อไปเขาสี่เหลี่ยมไม่ใช่ที่ที่นิดจะมาก็มาจะไปก็ไปแล้วแต่สำนักเซียนเคยชินกับการประจบผู้สูงศักดิ์เหยียบย่ำผู้ต่ำต้อยเข้าข้างผู้มีอำนาจหวังชิงชีวิตของข้าเป็นกลางเสมอกับตำแหน่งสวรรค์ก็ไม่ได้มีไมตรีอันดีต่อกันใช้อำนาจนี้ลงโทษพวกเขาสักครั้งต่อไปเขาชี้เหลี่ยมก็จะได้เงียบสงบถ้าว่าเซียนจุนเหล่านั้นเสียใจเมื่อสายไปแล้วเขาเพียงมีท่านอยู่ต่อไปก็ไม่มีใครกล้ามาดังแกวังชิงศีลของเราอีกแล้วเฟื่องรันข้าไปทีก็หมื่นปีหลายปีมานี้โชคดีที่มีเจ้าจึงได้ดูแลวังชิงชื่อได้เป็นระเบียบเช่นนี้มหาเทพจะกล่าวเช่นนั้นได้ยังไงหากไม่ใช่ตอนนั้นท่านรับฟังหลั่นไว้ตอนนี้ก็ไม่รู้ว่าฟังหลั่นจะมีจุดจบยังไงตั้งแต่ที่ข้าก้าวเข้ามาที่วังชิงชื่อที่นี่ก็คือบ้านของข้าท่านกับพ่อชื่อก็คือคนในครอบครัวเดิมทีนี่เป็นสิ่งที่ข้าควรทำอยู่แล้วแต่ว่าข้าคิดไม่ถึงเลยพ่อชื่อไม่ใช่บุตรีของเทนโฮหลายปีมานี้เพราะว่าชาติกำเนิดนางถูกย้ายหยาดมาตลอดลำบากไม่น้อยเลยเห็นแล้วฉันปวดใจนะตอนนั้นข้าเองก็อับจนหนทางเช่นกันข้ากลับมาหนนี้เพราะว่าพลังวิญญาณของพ่อชื่อพัฒนาไปจากเมื่อหมื่นปีก่อนมากไม่รู้ว่าจะเกี่ยวข้องกับเซียนจินที่ท่านมังกรครามได้หรือไม่มหาเทพเป็นกังวลในเรื่องนี้งั้นเหรอที่ท่านมังกรครามไม่มีโอกาสถามพ่อชื่อให้ก็จบเจ้าจงเล่าเรื่องเขาให้ข้าฟังโดยละเอียดซังจุนผู้นี้มาจากทะเลเหนือมีพรสวรรค์ไม่เหมือนใครตั้งแต่เด็กไม่ถึงพันปีก็ได้เล่นขั้นเป็นสุดยอดซังจุนชื่อลือชาในพิภพเซียนอย่างมากตำหนักสวรรค์แสดงเจตนาดีกับเขาอยู่บ่อยครั้งเขาไม่หวั่นไหวแต่กลับจริงใจต่อพ่อชื่อคอยออกหน้าแทนวังชิงชื่อของพวกเราถ้าว่าเขากับพ่อชื่อช่างอะไรนั่นเหรอช่างเหมาะสมกันนะหยุดกล่าววาจาเลวไหลมหาเทพท่านเองก็เห็นเขาที่ท่านมังกรครามแล้วเขาเริ่มเผชิญความเป็นความตายกับพ่อถือมาหลายคราแต่ก็ใจตรงกันและกันมานานแล้วหากตอนนี้ท่านคิดจะขัดขวางเกรงว่าก็คงทำอะไรไม่ได้นะอีกอย่างชิมูซังจุนก็เป็นคนซื่อตรงแล้วก็ไม่ใช่ผู้ที่คิดแต่งตั้งกับผู้มีอำนาจผู้ที่เพียบพร้อมเช่นนี้ในสามพิภพนั้นหายากแล้วเหตุใดท่านนะข้ายังต้องตบโอสถสมุนไพรให้พ่อถืออีกร่างกายของนางสำคัญหรือสิ่งอื่นใดใช่ไหมเขาต้องรู้อะไรบางอย่างที่แบบว่าเหมือนให้รักกันไม่ได้หรือยังไงอะไรเงี้ยไม่ก็กลัวซ้ำรอยเออกลัวซ้ำรอยเดิมที่แบบเหมือนเดิมจากท่าทีของมหาเทพเกรงว่าโฮถือกับซิงมูจะลำบากซะละองค์เทพคนนั้นข้าคิดไม่ถึงเลยจริงๆว่าท่านจะรักกับพ่อชื่อท่านยังถล่มลึกเช่นนี้รู้แล้วว่าจะทำยังไงดีก็คือไปเจียท่านพ่ออชือร่างกายเจ้ายังไม่หายดีจะมาที่นี่ทำไมไม่เป็นไรมากแล้วเจ้าค่ะแม้ตอนอยู่แท่นมังกรพรามข้าถ่ายทอดพลังวิญญาณให้เจ้าทว่ารากฐานเจ้าอ่อนแอยาเสียนพวกนี้พ่อเก็บมาจากยอดเขาหิมะมีประโยชน์ต่อเจ้าเป็นที่สุดอีกเดียวให้ฉันช่วยนำไปต้มให้เจ้าอาชื่อเหตุใดพลังวิญญาณในกายเจ้าถึงได้ผุดพุ่งเช่นนี้ท่านพ่อข้าพบเรื่องประหลาดที่ตำหนักสวรรค์ได้หลอมรวมเข้ากับพลังเทพแห่งตำหนักชาวเซิ่งโดยบังเอิญยามนี้ข้าช่วยท่านดูแลวังชิงฉือได้แล้วนะตำหนักชาวเซิ่งนั่นเหรออะไรนะเจ้าคะอาชื่อเจ้ายกโอสถวิเศษที่ล้ำค่าเช่นนี้มาให้พ่อทำไมกันเสียดายของนะท่านพ่อท่านเล่าดื้อเถอะแม้แต่ข้ายังมองออกเลยจะมองสิ่งใดออกนั่นเหรอท่านได้รับบาดเจ็บแผลเล็กน้อยไม่เป็นไรหรอกแผลเล็กน้อยเหรองั้นเหมือนปีมานี้ท่านไปที่ใดมาโอสถวิเศษเหล่านี้พ่อเก็บมาจากยอดเขาหิมะทีละเม็ดทีละเม็ดเลยนะร่างฐานจะอ่อนแอกินพวกนี้เข้าไปจะดีต่อร่างกายเจ้าที่ผ่านมาหากท่านไม่อยู่ก็จะส่งสารกลับมาตลอดหนนี้ไปตั้งนานเพียงนั้นสารฉบับเดียวก็ไม่มีพ่อพบสัตว์เทพแห่งแดนสร้างกูตนหนึ่งระหว่างทางตอนที่ต่อสู้กับพวกเขาพลาดพลั้งบาดเจ็บถึงแก่วิญญาณจำต้องเข้าชานรักษาบาดแผลไม่คิดว่าพอตื่นขึ้นมา
จะผ่านไปถึงหมื่นปีฉะนั้นแผลท่านดีขึ้นหรือยังเจ้าคะพ่อของเจ้าน่ะเป็นถึงมหาเทพแผลเล็กน้อยเช่นนี้จะต้องพูดถึงทำไมล่ะเอาล่ะอาชื่ออย่าดื้อเลยดื่มโอโซซะเถอะท่านพ่อโอสถนี้ยังไงก็ถือเป็นความตั้งใจของลูกอาชื่อเดี๋ยวพ่อป้อนเจ้าเองเอาล่ะอาชื่ออย่าดื้อเลยถ้างั้นเอาอย่างนี้เจ้าดื่มครึ่งหนึ่งพ่อดื่มครึ่งหนึ่งกดป้อนจนหมดหลอกล่อท่านพ่อท่านไม่รู้หรอกว่าไม่เจอกันหลายปีเช่นนี้ข้าคิดถึงท่านเพียงใดอาชื่อออกไปเดินเล่นเป็นเพื่อนพ่อหน่อยเถอะมายืนร้องไห้เลยเหรอนี่ท่านเข้ามาขอพบมหาเทพปู่จินโปรดช่วยบอกต่อให้ข้าด้วยวังชิงฉือสร้างจินปวดรอสักครู่ฉันเชื่อจะไปรายงานท่านมหาเทพเดี๋ยวนี้ขอรับเอาของมาเพียบเลยขอเพียบเลยสู่ขอไงหลายปีมานี้น่าจะยากลำบากเจ้าแล้วท่านพ่อพูดอะไรกันข้าเป็นประมุขน้อยวังชิงฉือข้าควรปกป้องวังชิงฉือก็สมควรแล้วที่สุดเสียอาชื่อก็โตเป็นผู้ใหญ่สักทีพ่อชื่นใจยิ่งนักยามนี้พ่อกลับมาแล้วข้าจะคอยดูสิจะมีใครกล้ามาแกวังชิงฉือของเราอีกไหมท่านพ่อท่านเดินทางไกลหนนี้เคยได้ข่าวปัวสเวียนบ้างไหมไม่เลยหากขมวลวันเวลาแล้วปัวสเวียนได้จะผ่านด่านครอบได้กลายเป็นเทพตั้งนานแล้วถ้าว่ายามนี้กลับยังไม่กลับมาเช่นนี้หรือว่าจะเป็นไปไม่ได้เจ้าค่ะแม้ว่าหมื่นปีมานี้สามพี่พบยังไม่เคยมีเรื่องเซนวินเรื่องข้าเป็นเทพปัวสเวียนจะต้องไม่ใช่ผ่านด่านครอบล้มเหลวแน่ตราบใดที่ข้ายังหาเขาไม่พบข้ายังเชื่อว่าเขายังมีชีวิตอยู่บนโลกนี้เป็นพ่อที่พูดเกินไปเองข้าเองก็เชื่อจากฝีมือของปัวสเวียนเขาจะต้องปลอดภัยแน่ท่านพ่อลูกยังมีอีกสิ่งหนึ่งจ้าหนุ่มชิงมู่ที่ท่านมังกรครามเขามีใจต่อลูกอย่างสัตย์จริงลูกเองก็เช่นกันเจ้ากับเขาข้ากับเขาได้สัญญาต่อกันตลอดชีวิตไม่ผันเปลี่ยนชิงมู่เป็นคนซื่อตรงรู้จักผิดชอบชั่วดีลูกไม่มีทางมองคนผิดแน่พระบาทน้อยมหาเทพชางชื่อมีเรื่องอะไรที่ต้องรีบร้อนเช่นนี้อ๋อมหาเทพสร้างเทรนแห่งทะเลเหนือมาแล้วตอนนี้กำลังรอพบมหาเทพอยู่ที่หน้าประตูวังขอรับมาได้เวลาพอดีเชิญเข้าไปที่โถงใหญ่เถอะขอรับยังไงวะเนี่ยแต่ว่ากูจินก็คงจะหวังดีแหละไปเถอะต้องได้คุยกันนั่นแหละคารวะมหาเทพไม่ต้องว่าพิธีพระตาเบกพระตาเบกไม่รับไหวที่ข้ายอมพบเจ้าในวันนี้เพราะต้องการพูดกับเจ้าให้ชัดเจนความรู้สึกที่เจ้ามีต่อโฮชือข้ารู้เป็นอย่างดีแต่ถ้าว่าเรื่องการสมรสของพวกเจ้าข้าไม่เห็นด้วยท่านพ่อขอพระผู้จับกันต่อไปขอสร้างจุนแห่งทะเลเหนืออย่ามาที่วังชิงฉืออีกเลยขอตัวโอ้โหสั้นมากไม่บอกเหตุผลไม่อะไรเลยท่านพ่อพ่อชื่อจะเย็นก่อนนะยายท่านพ่อจึงได้จะต้องคิดถึงความรู้สึกของมหาเทพให้มากเจ้าแย่งจากกับมหาเทพทีก็หมื่นปียามนี้ได้อยู่พร้อมหน้าชิงบูก็มาสู่ขอถึงที่อีกถามหน่อยผู้เป็นพ่อคนไหนจะยอมปล่อยบุตรีของตัวเองได้แล้วแต่ถ้า
ท่านพ่อบอกว่าต่อไปจะไม่ให้ชิงมู่มาที่วังชิงเฉออีกที่มหาเทพบอกว่าอย่ามาอีกก็ไม่ใช่ว่าห้ามมาเป็นอันขาดเขาว่าเนี่ยเขายังมีโอกาสอยู่จริงด้วยพ่อชื่อข้าจะมีโอกาสวันนี้พ่อข้ารีบร้อนเกินไปไม่ได้คิดถึงความรู้สึกของพ่อเจ้าวางใจได้ข้าไม่ยอมแพ้เป็นอันขาดสักวันข้าจะทำให้เขายอมรับข้าทำให้เขาเชื่อว่าข้าดูแลเจ้าได้เจ้ารออีกสักพักเถอะข้าว่าการกระทำของมหาเทพในหนนี้เพราะกำลังทดสอบเขามากกว่าทดสอบนั่นเหรออันนี้มือคือมันกระเด็นออกมาจากพี่ภพเทพใช่ป่ะน่าจะเพราะว่าพี่ภพเทพมันปิดผนึกไปแล้วนี่อันนี้น่าจะเป็นแค่แบบเหมือนประตูทางเข้าป่ะทางเข้ามองเทพขอรับโชคชะตาเล่นตลกหากท่านนึกย้อนถึงเรื่องทุกอย่างเห็นเหตุการณ์เฉกเช่นในตอนนี้จะทำเช่นไรกันพ่อเฉยกับชิงมู่มีใจต่อกันลึกซึ้งทว่าข้าไม่อาจทนเห็นพ่อถือเสียใจได้อ้าวยังเศร้าอีกวรกายขององค์หญิงเพิ่งจะฟื้นตัวห้ามเสวยสุราเป็นอันขาดพวกเจ้าถวายการรับใช้กันเช่นนี้เหรอท่านบ่าวสำนึกผิดแล้วองค์หญิงประสงค์จะเสวยสุราให้ได้บ่าวห้ามไม่ได้จริงๆขอฝากบาทโปรดอภัยด้วยเถิดค่ะออกไปซะสภาพร่างกายเป็นยังไงบ้างไม่เป็นอะไรมากแล้วเถิดค่ะวันนั้นพ่อรู้ว่าเจ้าเสียมุกมังกรไปก็ร้อนใจยิ่งนักจึงพูดจาไม่น่าฟังใส่เจ้าไม่น้อยมุกมังกรเป็นแก่นแท้ของเจ้าหากไม่มีแล้วเจ้าก็จะไม่เหลือสิ่งใดอีกพ่อทำไปก็เพราะรักเจ้านะเป็นลูกเองที่ละเลียนถึงได้ทำเรื่องเลวร้ายเช่นนี้ได้ทั้งยังทำให้เสด็จพ่อเสด็จแม่ต้องทุกข์ใจแทนข้าลูกสำนึกผิดแล้วพี่คะเรื่องนี้จะโทษว่าเป็นความผิดเจ้าผู้เดียวก็ไม่ได้หากพ่อรู้ว่าชิงมู่ผู้นั้นมีใจตะวังชิงฉือพ่อจะไม่มีทางพระราชทานสมรสให้พวกเจ้าเด็ดขาดแล้วเรื่องราวก็คงจะไม่บานปลายเช่นนี้เรื่องพระราชทานสมรสข้าสมัครใจเองทว่าหลังพระราชเรื่องนี้แล้วข้าเองก็มองหลายๆเรื่องได้กระจ่างชัดขึ้นเจ้าเจ้าใช้ชีวิตในตำหนักสวรรค์มาตั้งแต่เกิดเติบโตท่ามกลางการบำรุงบำเรอพวกเราตามใจเจ้าทุกอย่างถึงทำให้เจ้ามีนิสัยหยิ่งพยองเดิมทีก็คิดว่าดีต่อเจ้าเรื่องความรักนั้นไม่อาจฝืนใจได้หลังจากทนทุกข์และเสียใจในคราวนี้จะต้องจดจำบทเรียนไว้ให้ขึ้นใจนะลูกทราบแล้วพี่คะต่อไปลูกจะต้องรักตัวเองจะไม่ทำอะไรตามอำเภอใจอีกเช่นนี้ก็ดีเพิ่งได้มุกมังกรกลับคืนมาคงทำให้พลังวิญญาณของเจ้าเสียหายอย่างมากไม่สู้กับตนบำเพ็ญเพียรสักช่วงจะได้ช่วยให้พลังวิญญาณฟื้นฟูได้ดีขึ้นเอาละห้ามตากลมแล้วนะเดี๋ยวพ่อจะไปส่งเจ้าที่ห้องบรรทมพักผ่อนให้เต็มที่เถอะเสด็จพ่ออยากร้องไห้ก็ร้องออกมาพ่ออยู่เคียงข้างเจ้าเสมอพ่อดีดีนี่ถ้าจริงเจ้าแบบว่ากลับตัวกลับใจไปเป็นเหมือนไอ้จิงเจียนได้นะจะดีมากเลยเนาะความคิดให้ได้สักครึ่งนึงของจิงเจียนก็ยังดีส่วนจิงหยางก็คือไม่หวังละตายละตาย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 เลยตายไอ้เทพปีศาจปรากฏกาย
อยู่ไม่ไกลจากการฟื้นตื่นแล้วหากพวกเขากลายเป็นสัจเทพแล้วชายเย่หมีเป็นข้ออ้างมาเล่นงานข้ากลัวกลัวข้าจะรับมือได้ยังไงกันอาศัยมู่กูไม่ได้ข้าจำต้องเพิ่มพลังวิญญาณของข้าข้าเหลือเวลาอีกไม่มากแล้วตอนนี้หล่อมขึ้นจากไอ้ชั่วร้ายหากเจ้าใช้มันบำเพ็ญเพียรจะเพิ่มพลังวิญญาณได้ไอ้ชั่วร้ายคือความแค้นของผู้ที่ตายอย่างไม่เป็นธรรมความแค้นเคืองทั้งหมดในใจพวกเขามันเกิดเป็นพลังอันยิ่งใหญ่ฉะนั้นสอนนี้จึงทรงอนุภาพอย่างยิ่งนะเพราะสิ่งนี้ด้วยมั้งเลยทำให้นางแบบ 60,000 ปีเปลี่ยนเป็นคนแบบอย่างนี้หน่อยอ่ะข้าไม่ใช่เทพรับใช้ผู้ดับไฟในตอนนั้นอีกแล้วเออความแค้นความอะไรเงี้ยทว่าเป็นประมุขแห่งสวรรค์ที่มีพลังแห่งมหาเทพในครอบครองศาสตรามาที่ไม่อาจควบคุมได้ในตอนนั้นตอนนี้ข้าจะยังคงใช้ไม่ได้อีกงั้นเหรอแต่สิ่งที่เทียนฉี่เป็นคนส่งมาให้ใช่ไหมให้ลูกน้องส่งมาให้ฟังนี่เทียนห้องมีสิ่งใดจะทรงรับสั่งไหมคะเปิดแอร์ให้ข้าหน่อยมันเป็นของไอ้นี่ไม่ใช่เหรอไอ้คนนั้นอะอีกคนนึงเทียนฉี่ให้ลูกน้องเอามาให้ให้มาให้เสียอิงเสียอิงมาให้นี่ทีนึงลูกน้องที่ชื่ออะไรนะจำไม่ได้อะถ้าไม่ใช่คนนั้นหรอลูกน้องคนนั้นหรออีกคนนึงอะที่ใช่ไงที่แทนตำแหน่งสร้างที่ตำแหน่งเดียวกับสร้างเหตุผลที่เริ่มเสียหายตัวไปเป็นฝ่ายเริ่มโจมตีก่อนผู้ละสองฝ่ายสู้กันผ่านกันแพ้ผ่านกันชนะทว่าเสียหายไปไม่น้อยที่โดนขังจิวโยอ่ะที่อยู่นานๆแล้วอ๋อเออมันมานี่ว่าใช่ใช่ที่โลกของปีศาจข้าไร้ผู้มากความสามารถแล้วมันเลยถ่ายทอดคำสั่งลงไปเพื่อนมังกรเพิ่มสามหัวเป่าลังยังแดนหลวงชาเพิ่มกึ่งแค่ไปอีกหนึ่งดูซิว่าพอเซียนจะกำเริบเสริมสารอยู่ไหมขอรับองค์เทพเศรษฐีเออเพราะเราก็จะเออเป็นเศรษฐีเป็นคนเอามาให้ข้าคิดมาทั้งคืนก็คิดไม่ออกสักวิธีพ่อชื่อพ่อเจ้าชอบอะไรเป็นพิเศษไหมนอกจากบุตรีอันเป็นที่รักสิ่งที่สนใจที่สุดก็คือห้องสัตราของเขาถ้าเคยถามฉากช่วยแล้วเขาเห็นว่าหลายปีมานี้มหาเทพไม่อยู่ก็เลยแอบอู้ไม่ได้ทำความสะอาดน้อยนี่มันเป็นบททดสอบข้าจะเริ่มจากห้องสาตราดิก็ยังอยู่ได้อยู่แล้วโอ้ยไม่สะอาดจริงเหรอยิ่งเป็นผู้ที่ไม่มีสิ่งใดขาดตัวบกพร่องก็ยิ่งต้องแสดงความจริงใจโอ้ชื่อเอาใจได้ข้าจะทำให้มหาเทพเห็นความจริงใจของข้าให้เขาวางใจมอบเจ้าให้ข้าเหม็นค่ะเหม็นความรักไม่มีอะไรเข้าไปแล้วนะไปเถอะไปไปแล้วนะไปเถอะวงชิงฉือเอาใจหน่อยเอาใจหน่อยบทพิสูจน์รักแท้เอาใจพ่อตาใจพ่อตาคารวะมหาเทพต้องสู้ไหลชิโมทำต่อไปทำต่อไปน่ารักดีนะใส่บทนี้มานี่คือคนที่เผชิญอัศนีบาทมาตั้ง80ครั้งต้องมาแบบว่าเช็ดพื้นเช็ดนู่นนี่นั่นนู่นสะอาดเยี่ยมอ่องหอมเลยแต่ก็ไม่ได้ไล่นะไม่ได้ไล่นะไม่ได้ไล่นะเออนัวลิ้นจังเลยอร่อยดีมหาเทพเปลี่ยนท่าทีก่อน
ไปเดินหนีเหมือนเขาก็แบบแอบยิ้มนะเออแต่แบบเหมือนวางมาดอ่ะไปเถอะแต่เขาก็ไม่ได้แบบไล่อะไรเออเขาไม่ไล่นะเขาไม่ได้แบบเอ่ยปากไล่เลยนะโอ้โหบทพิสูจน์รักแท้แต่เหมือนว่ากูจินก็เหมือนรู้นะแบบเขาแอบยิ้มนะแต่พอเหมือนว่าชิงมู่มาปุ๊บเขาก็แบบแกล้งวางมาดว่ายังใครยังไม่ยอมดีกว่าเหมือนเขารู้เลยแหละว่าชิงมู่นี่คือองค์เทพเขาพูดเองว่าแบบเพราะว่าตอนนั้นรับอัศนีบาทไปแล้วไง81ครั้งเขาก็คงจะรู้แล้วว่าน่าจะเป็นองค์เทพนี่แหละอะไรเงี้ยก็เหมือนแบบไม่อยากให้เหตุการณ์เก่าๆมันซ้ำรอยแล้วก็ไม่อยากให้ลูกสาวของเขาผู้ชื่อเนี่ยต้องเสียใจเพราะว่าเกิดวันหนึ่งชิงมู่เป็นไปเจียขึ้นมาแล้วเหมือนมันไม่คู่ควรกันเขาคงจะมองว่าแบบมองไกลอ่ะว่าอาจจะแบบลูกสาวกูจะต้องเสียใจอะไรอย่างเงี้ยก็เลยแบบพยายามกีดกันแต่สุดท้ายแล้วคือเหมือนเขาก็ไม่ได้ไล่นะเขาก็ให้อยู่เขาก็แบบไม่ได้พูดอะไรนะเหมือนก็อยากให้เขาทำยังไม่ถึงเวลาอีกสักหน่อยก็น่ารักดีนะมีบทอย่างนี้เพิ่มเข้ามาเนาะแล้วก็อู่ห้วนโอ้โหมันมีพีที่ไม่ไหวจริงๆกูด่าไม่ไหวน่าจะดูซีรีส์จีนมานี่เป็นตัวละครที่เกลียดที่สุดตั้งแบบในเรื่องนะในเรื่องที่เราดูมาทั้งหมดอะตั้งแต่คดีมาตัวร้ายเนี่ยในเรื่องอย่างเนี้ยตำนานรักเนี่ยอย่างอู่ฮวนนี่คือแบบโอ้โหเสียอีกก็กลายเป็นคนดีไปเลยองค์เทพเห็นใช่ใช่ใช่แล้วเขาองค์เทพเห็นจะพูดว่าข้าน้อยมีกล้าข้าน้อยมีกล้าแต่อันนี้คือจะพูดว่าเป็นไปไม่ได้ไปไม่ได้ไม่เชื่อมันเป็นไปไม่ได้ซิกเนเจอร์ของเขาจริงๆแต่แบบคนที่แสดงเป็นอู่ฮวนนี่คือแบบดีเล่นดีมากเก่งมากทั้งแบบการแสดงของทั้งสีหน้าเวลาจะแบบรู้สึกยังไงหรือแบบเฮ้ยไม่ได้แล้วมันเป็นตัวร้ายที่แบบมีชั้นเชิงอ่ะแผนเยอะอะไรเงี้ยเพราะว่าช่วงเหมือนแบบเขาเริ่มรู้ว่าเหมือนทุกอย่างมันจะเริ่มจะกลับมาแล้วความจริงมันจะเปิดเผยคนเรามันจะโลกไงมันก็จะแบบว่าหาทุกอย่างหาทุกทางขนาดตัวชิงมู่โดนอัศนีบาทเสร็จว่าเขามีแบบว่าไอ้ของปีศาจของปีศาจนู่นนี่นั่นแบบพยายามแล้วตอนแรกก็คือเหมือนให้ลงโทษแค่49ครั้งแต่ดันกลายเป็นว่าไปตั้งให้แบบว่าผ่ามากกว่าเดิมเพื่อแบบเหมือนกะให้ตายไปเลยแต่ดันไม่ตายก็เลยเป็นอย่างนั้นไปนะครับแล้วก็พลังที่อู๋ได้มาแล้วพี่ก็จะผิดก็คือมาได้มาจากเซียนอีจอมมารสมัยนู้นแหละที่เขาได้มาสิ่งนั้นเนี่ยก็เลยเนี่ยมันอาจจะเป็นสิ่งนึงที่ทำให้อู๋พวนะเขาค่อยเปลี่ยนแปลงเป็นคนที่แบบเลวร้ายกว่าเดิมคือแบบมีแต่ความคิดเครียดแค้นแบบซึมซับพลังจากด้วยความที่ตัวเองอะทำผิดครั้งนั้นไปอยู่แล้วเราต้องกบเกินความผิดด้วยการที่แบบว่ามาเป็นใหญ่เป็นโตอะไรอย่างนี้แล้วบวกกับของสิ่งนั้นก็ทำให้ตัวเองแบบว่าเป็นแบบนี้ไปเลยกลายเป็นแบบนั้นไปนะครับแล้วก็เป็นการเปิดศึกกันเพราะว่าเทียนฉีก็โผล่บ้างโผล่มาให้รู้ว่าข้ายังอยู่นะโอ้โหก็โลกเลยแบบเอาไงดีวะอะไรอย่างงี้แล้วก็เหมือนเป็นการประกาศศึกกันไกลๆแล้วเทียนเตี้ยคือแบบเลิกอวยเมียตัวเองก่อนจริงเขารักไงเขารักของเขาแต่ก็เข้าใจว่าเขาไม่รู้เรื่องอะไรเลยใช่เขาไม่เคยรู้เรื่องว่าทำไมแล้วเขารู้ไม่ทันอู่ฮวนอ่ะก็เลยแบบว่าตกเป็นตามตลอดอะไรอย่างเงี้ยแต่เขาเป็นคนดีนะใช่ผู้กูนี่คือคนที่ดีมากผมที่ชอบตอนที่เขาพูดคุยกับลูกเนาะจริงเจ้าเขาสอนดีมากก็เราก็ได้แต่คาดหวังว่าจริงเจ้าจะเป็นอีกคนหนึ่งที่กับตัวเป็นคนที่ดีขึ้นให้ได้สักครึ่งหนึ่งของจิงเจียนก็ยังดีตอนนั้นคิดว่าเขาคิดได้นะตอนที่เขาบอกว่าอะไรนะฉันไม่รักเธอแล้วจริงๆแบบฉันแบบทำยังไงก็ได้เธอรอดอะไรอย่างเงี้ยแต่สัมพันธ์นี้ก็แบบก็ยังเสียใจอยู่นะเสียใจอยู่นะแล้วก็มีความมีเรื่องของเขาตั้งแต่เด็กก็นะของจิงเจียนกับเฟิงหลันมันน่ารักนะก็นั่นคือเหตุการณ์ที่ทำให้จิงเจียนนั่นคือประทับใจแล้วก็ชอบมาตลอดแต่เฟิงหลันยังไม่รู้ก็หวังว่าสักวันหนึ่งเฟิงหลันจะรู้แล้วก็หวังว่าจะให้คู่นี้แบบสมหวังอีกคู่นึงแล้วกันนะครับโอเคนี่ก็จบแล้วสำหรับอาร์เดชั่นตำนานรัก2สวรรค์ในพีที่29แล้วก็30นะครับก็หวังว่าทุกท่านจะเอนจอยแล้วก็สนุกไปด้วยกันนะครับก่อนจากกันไปนะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดกระดิ่งนะครับแล้วก็ฝากแท็ก iPon TV ใน Twitter ด้วยนะครับสำหรับวันนี้เรา3คนขอตัวลาไปก่อนแล้วก็ไปเจอกันใหม่อีกทีนึงกับอาร์เดชั่นใน EP หน้านะครับวันนี้ไปแล้วครับผมสวัสดีครับ